ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2จังหวัดตากสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ดและทาง Facebook ไลฟ์นะคะหลายเฟซที่แท็กไปไม่ว่าจะเป็น Facebook ของอุบาสิกาธรรมวดีสิทธาคต Facebook ของท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์บุญญามโน Facebook ของศิษย์กรรมฐานหลายๆท่านนะคะก็วันนี้เรามาคุยกันเรื่องของความเจริญกันเรานึกถึงพรนะขอให้พบกับความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะขออนุญาตทักทายพี่ต๋อมก่อนนะคะสวัสดีค่ะพี่ต๋อมคิดว่าเดี๋ยวอนาคตต้องทำแบบท่านพระอาจารย์สรายุทธ์สิริสาโลแล้วค่ะนะคะตลอดท่านที่ทำที่เข้ามานะคะก็ช่วงต้นรายการก็จะอนุญาตทักทายนะแล้วก็ก่อนจบรายการก็ค่อยทักทายอีกรอบนึงนะคะเพราะว่าการฟังก็จะได้ต่อเนื่องนะคะเป็นแบบนั้นนะคะพี่ต๋อมเข้ามาแล้วนะคะพูดถึงความสุขความเจริญมันเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาปกติเนี่ยทุกคนก็จะพบกับความสุขความสุขเมื่อคืนเนี้ยก็ได้อธิบายไปแล้วเรื่องความสุขว่าความสุขของคนเราเนี่ยมันมีหลายอย่างมากตั้งแต่ความสุขในระดับของกิเลสที่มันประกอบด้วยโลภะแล้วมันสมความปรารถนามันก็ลิงโลดมันก็ดีใจแม้กระทั่งความสุขบางอย่างเนี่ยซึ่งมันดูไม่ดีเลยแต่เราเองเนี่ยเรากลับไม่รู้ว่ามันเนี่ยเป็นดูไม่ดีคืออะไรยกตัวอย่างเช่นเมื่อวานยกตัวอย่างเรื่องของโสมนัสซึ่งเป็นความสุขที่เห็นคนอื่นเนี่ยเขาประสบกับความล้มเหลวเช่นศัตรูนะคะศัตรูคนเราเนี่ยมันจะสลับกันถ้าโกรธเนี่ยถ้าเรารักใครสักคนหนึ่งพี่น้องญาติเรามิตรสหายคนในครอบครัวเราเนี่ยถูกใครทำร้ายเนี่ยเราก็จะเกลียดคนที่ทำร้ายคนที่เรารักแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยคนที่เราเกลียดถ้าประสบความหายนะประสบกับความล้มเหลวเนี่ยต้องระวังใจระวังนะคะอย่าไปยินดีกับความล้มเหลวของคนอื่นมันเป็นความสุขที่เป็นอกุศลความสุขมันมีหลายอย่างนะคะความสุขเนี่ยมันมีทั้งความสุขที่เป็นกุศลกับความสุขที่มันเป็นอกุศลความสุขที่มันได้โกงสำเร็จได้โกหกสำเร็จได้ทำอะไรสำเร็จเนี่ยพวกนี้มันเป็นความสุขที่มันซ่อนความทุกข์เอาไว้เพราะว่ามันมีกิเลสเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนเช่นเราเกลียดใครสักคนนึงนะเราไปเจอเปิดเฟซบุ๊กไปเจอเนี่ยเขากำลังประสบความล้มเหลวอยู่เนี่ยเห็นไม่ล่าบอกแล้วต้องเป็นอย่างนี้แน่ๆเลยอันนี้ต้องระวังทำยังไงให้ใจของเราเนี่ยพอมันตาเราเนี่ยไปเห็นความทุกข์ของคนอื่นแล้วเนี่ยให้มันรู้สึกเข้าใจเห็นใจไอ้ใจที่มันเข้าใจอะไอ้ใจที่มันเห็นใจเนี่ยมันคือจิตที่ถูกฝึกมาดีแล้วซึ่งมันต้องฝึกฝนบ่อยๆทำบ่อยๆเช่นเราไปเจอคนที่เขาประสบความล้มเหลวที่เขาไม่ถูกกันกับเราอะเราอย่าไปซ้ำเติมเราอย่าไปพูดจาดูถูกเหยียดหยามเราอย่าไปว่าแล้วนะว่าแล้วกะแล้วต้องเป็นอย่างนี้แน่ๆเลยเราลองถามตัวเองดูกลับกันว่าวันหนึ่งถ้าเราตั้งใจทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราเนี่ยมั่นใจมากว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันดีที่สุดละมันถูกที่สุดละมั่นใจมากแล้วมันผิดพลาดมันเกิดความล้มเหลวในการตัดสินใจซึ่งเรื่องความล้มเหลวเนี่ยมันไม่มีใครตั้งใจล้มเหลวอยู่แล้วแต่ความล้มเหลวนั้นมันเกิดขึ้นจากความผิดพลาดหลายๆด้านในการตัดสินใจแล้วมีคนมาบอกแล้วว่าแล้วเห็นแล้วไงว่าอย่าทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยเราต้องฝึกจิตเราดีๆว่าเมื่อเราเจอคนที่เขาประสบความล้มเหลว
นะหรือประสบกับสิ่งที่มันไม่ดีในขณะนั้นเนี่ยเราจะวางใจยังไงที่เราเนี่ยจะรักษาใจของเราเนี่ยให้มันเป็นกุศลคำว่ารักษาใจเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ารักษาความสุขแต่คำว่ารักษาใจมันคือจะรักษาใจของเรายังไงให้มันเป็นกุศลอยู่มันไม่ไปสมน้ำหน้ามันไม่ไปซ้ำเติมคนอื่นเขาต้องฝึกนะคะถ้าเราไม่ฝึกวันหนึ่งวันที่เราล้มเนี่ยวิบากกรรมนั้นก็จะกลับมาหาเราอย่าลืมนะคะว่าคนเราเนี่ยมันล้มได้หลายครั้งมันฟื้นได้หลายครั้งสวัสดีค่ะคุณตุ้ยนะคะคือมันล้มได้หลายครั้งแล้วมันก็ฟื้นได้หลายครั้งอันนี้คือความสุขแต่วันนี้จะพูดถึงความเจริญปกติเนี่ยถ้าเกิดท่านได้ทำเนี่ยมีเวลาเนี่ยลงไปถอยหลังดูการอนุโมทนาบุญของอาจารย์ธรรมวลีตั้งที่ทำบางครั้งเนี่ยญาติโยมทำบุญมาอะไรต่างๆเนี่ยเราโพสช้าเนี่ยส่วนหนึ่งก็คืออยากจะเขียนให้มันดีๆไม่ได้คิดจะประจบใครนะคะแต่มันมีความรู้สึกว่าเราอะอยากจะตั้งสมาธิดีๆอะแล้วก็ทำดีๆสังเกตไหมครับบางทีก็ทำรูปทำอะไรคือมันเป็นการแสดงออกถึงความตั้งใจอะค่ะไม่ใช่ว่าทำให้มันสักแต่ว่าผ่านไปอันนี้ก็ไม่อยากทำก็เลยใจเนี่ยตอนที่เราพิมพ์เนี่ยไม่เคยก๊อปปี้คำอนุโมทนาบุญจากของเก่ามาใช้ของใหม่นะคะทุกอันเนี่ยก็จะเขียนพิมพ์ใหม่เพราะมีความรู้สึกว่าตอนที่พิมพ์ใหม่เนี่ยมันได้อธิษฐานให้สวัสดีค่ะแม่วิภากรอนุโมทนาบุญขอบคุณมากค่ะนะคะคือทุกครั้งที่มันพิมพ์ใหม่เนี่ยจิตของเราเนี่ยตอนที่พิมพ์อ่ะคำให้พรเนี่ยมันเหมือนกับจิตใจของเราเนี่ยมันได้กำลังเรียบเรียงความเป็นกุศลความปรารถนาดีให้ไปจริงๆมันรู้สึกแบบนั้นเพราะนั้นบางทีเนี่ยรีบๆอยู่เนี่ยก็จะไม่อนุโมทนาบุญหรือญาติโยมที่ทำบุญมาก็จะไม่อนุโมทนาบุญเพราะมีความรู้สึกว่ามันน่าจะเขียนได้ดีกว่านั้นหรือปราณีตกว่านั้นอันนี้สำหรับเรานะคะสำหรับท่านอื่นก็จะมีความคิดที่แตกต่างกันเราก็ต้องเคารพในความคิดของคนอื่นเคารพในการแสดงออกของคนอื่นถ้าในการแสดงออกนั้นไม่ได้เบียดเบียนใครตั้งสติดีๆค่ะตาที่มีอยู่มองให้มันได้บุญหูที่ฟังอยู่ฟังให้มันได้บุญต้องมีสติในการฟังต้องมีสติในการดูนะคะต้องมีสติถ้าไม่มีสติปุ๊บเนี่ยเรากลายเป็นขาดทุนเลยฟังดูว่าเขาทำอะไรให้เกียรติเคารพอย่าวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นในทางที่ไม่ดีการที่เราพูดถึงคนอื่นในทางที่ไม่ดีเนี่ยบางครั้งเนี่ยมีการยกตัวเองขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่ายกตนข่มท่านมันก็เป็นอุปกิเลสตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่าจิตมันเศร้าหมองอ่ะจิตมันเศร้าหมองแล้วเนี่ยมันจะรองรับความเจริญไม่ได้เพราะฉะนั้นคนจิตใจที่มีเรื่องแบบเนี้ยคนที่ยกตนข่มท่านตีเสมอดูหมิ่นพวกนี้เป็นกลุ่มของมานะกลุ่มมานะพวกนี้เนี่ยเขาจะสอนไม่ได้กลุ่มนี้ต้องปล่อยให้เขาประสบปัญหาของเขาเองแล้วเขาก็จะมีประสบการณ์แล้วเขาจะแก้ของเขาเองอันนี้ไม่ได้ไปแช่งเขานะคะถ้าเกิดว่าเราไปเตือนเขาแล้วเขาไม่ฟังเนี่ยก็อย่าไปโกรธจิตของเขาเนี่ยมันต้องการที่จะพิสูจน์อะไรอย่างเงี้ยปล่อยเขาไปตัวเองก็เป็นนะคะอันนี้เป็นแบบนั้นจึงนำอริยวัตรนะอริยวัตรหรืออริยวัตร5ความเจริญหลายคนอยากจะเจริญค่ะไม่มีใครอ่ะไม่อยากเจริญความสุขกับความเจริญเป็นคนละอันนะคะความสุขมันเป็นเวทนาความเจริญมันไม่ใช่เป็นเวทนาแต่มันเป็นสภาวะที่มันเกิดขึ้นแล้วเราเกิดความสุขขึ้นมาพอเราได้พบกับความเจริญเนี่ยเราก็จะมีความสุขสำคัญที่สุดก็คือใจของเรามันต้องเป็นเหตุแห่งความเจริญนั้นเมื่อมันมีเหตุแห่งความเจริญแล้วความสุขมันก็จะเกิดขึ้นนะคะอันดับแรกจริงๆแล้วเนี่ยหนังสือปกติตัวเองจะใช้หนังสือเล่มนี้ค่ะประมวลธรรมของท่านครูบาอาจารย์ท่านเจ้าคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์อประยุทธ์โตอยู่เป็นประจำธรรมะของพระเจ้าเนี่ยถ้าว่าโดยย่อแล้วเนี่ยค่ะนะคะถ้าว่าโดยย่อแล้วเนี่ยขอบคุณค่ะอาจารย์ดุสิตถ้าว่าโดยย่อแล้วเนี่ยก็คือสติ
ทั้งเล่มเลยถ้ามีสติเนี่ยก็จะเข้าใจทุกอย่างเลยแต่สติอย่างเดียวไม่พอนะคะต้องมีสติในการศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆอย่างเช่นยังมีหัวข้อบางหัวข้อนี่ที่เกี่ยวกับวิปัสสนากรรมฐานอย่างเงี้ยอ่านแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะเข้าใจเลยมันจะต้องปฏิบัติแล้วแล้วเกิดกระบวนการความเข้าใจด้วยเป็นแบบนั้นนะคะสติอย่างเดียวเนี่ยมันเป็นกุศลแต่กำลังของสติที่มีกำลังแตกต่างกันเนี่ยย่อมให้ผลไม่เหมือนกันถ้ามีสติปุ๊บเนี่ยลงที่สติแล้วสติทำอะไรได้บ้างสติก็ไปรักษาศีลสติก็ไปทำสมาธิสติก็ไปเจริญวิปัสสนากรรมฐานแต่ยังไงเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ต้องมีสติไม่มีสติไม่ได้ต้องมีสติไฟบังคับค่ะสติเนี่ยแต่นี่ปัญญามันจะเกิดเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับกำลังของสติแล้วก็บริบทอื่นเพราะฉะนั้นในหนังสือประมวลธรรมเนี่ยมันเหมือนกับแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือที่เราซื้อใครอยากโทรมากๆใช้เน็ตเยอะๆโทรน้อยใช้เน็ตเยอะโทรเยอะใช้เน็ตน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีให้เลือกความเร็วเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นแพ็กเกจแล้วเราก็จะเลือกแพ็กเกจนั้นอะให้มันตรงกับสิ่งที่เราต้องการใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยในพระไตรปิฎกก็เช่นเดียวกันสวัสดีค่ะพี่จรินนะคะก็ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เช่นเดียวกันคือเป็นธรรมะที่เอาข้อมูลที่มีอยู่เอามามิกใหม่เป็นหมวดหมู่เพื่อให้คนเนี่ยสามารถที่จะนำไปใช้ได้ว่าเอ้ยเรื่องนี้มันต้องทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้1 2 3 4 5 6 7 8เรื่องนี้มันต้องมาแบบนี้นะ1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4เขาจะเรียงมาแต่มันก็ไม่ได้หนีไปไหนเลยจะวนเนี่ยค่ะอย่างเช่นที่จะพูดเรื่องนี้ความเจริญเนี่ยอธิบายไปยังไงเนี่ยมันก็ซ้ำจะถามว่าพอมันซ้ำปุ๊บเนี่ยเราทำได้หรือยังถ้าได้แพ็กเกจหนึ่งแพ็กเกจอื่นก็เข้าใจอ๋อชอบคำนี้เหรอชีวิตแพ็กเกจมันอยู่ที่เราเลือกค่ะอาจารย์แต่ทีนี้เนี่ยเราเลือกแล้วเราต้องทำให้มันได้ครบก่อนแล้วเราก็พิสูจน์มันว่ามันใช้ได้ขนาดไหนอย่างเช่นอยู่เรื่องนึงเนี่ยยอมรับเลยว่าได้ผลจริงอิทธิบาท4ได้ผลกับตัวเองอิทธิบาท4อนาคตยังไม่รู้นะคะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยได้ผลกับตัวเองจริงๆอิทธิบาท4คือฉันทะโดยปกตินิสัยส่วนตัวเนี่ยเป็นความรักในการทำบุญทุกรูปแบบคือเรียนรู้จากพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์เนี่ยท่านไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรก็แล้วแต่ท่านสามารถที่จะทำบุญได้หมดเลยเราก็เลยบอกกับตัวเองว่าเราจะไม่ตั้งเป้าว่าเราจะทำบุญอะไรแต่เราเน้นว่าเรามีสติอันนี้อันนี้โฟกัสไปที่สติแน่นอนแต่สิ่งที่เราทำเนี่ยการเคลื่อนไหวของร่างกายการเคลื่อนไหวของวจีคำพูดทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เข้ามาหาเรากรรมของเราเนี่ยมันเลือกมาแล้วกรรมของเราเนี่ยเลือกให้เราเนี่ยเจอสิ่งนี้กรรมของเราเลือกให้เราเจอสิ่งนี้แล้วเราจะเอาสิ่งที่กรรมเลือกให้เราเนี่ยทำยังไงเราถึงจะได้บุญหลายคนก็เลยมองว่าเอ้ยอาจารย์ธรรมโมลีเนี่ยมีโฟกัสมีความตั้งใจของชีวิตไม่เห็นไปทุกอย่างเลยไม่ได้ไปไหนเลยค่ะเพียงแค่ว่ารับทุกอย่างที่มันเข้ามาเฉยแล้วก็หลักก็คือมีสติกับสิ่งที่เข้ามาแล้วเชื่อไหมคะว่ามันมีความสุขไม่ว่าสถานการณ์นั้นเนี่ยจะเจอคนดีเจอคนไม่ดีจะเจอสถานการณ์ดีจะเจอสถานการณ์ไม่ดีมันเหมือนกับเด็กที่เล่นเกมเด็กเล่นเกมเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเขาเล่นได้ตลอดนะคะที่เขาติดกันอยู่เนี่ยบางทีเขาก็แพ้แล้วแพ้อีกเขาจะเอาชนะมันอ่ะ
แต่ทำไมเขาถึงมีความสุขกับการเล่นเกมชีวิตมันก็เป็นแบบนั้นเราเนี่ยบางทีก็แพ้แล้วแพ้อีกล้มแล้วล้มอีกแต่ทำไมเราถึงมีความสุขเราถึงมีความทุกข์ล่ะเพราะเราไปยึดมันไปยึดว่าทำไมโทษตัวเองว่าทำไมแพ้เด็กเนี่ยเขาเล่นเกมเนี่ยเขาไม่ได้เคยมานั่งโกรธนั่งเครียดโทษตัวเองนะเคยเห็นเด็กเล่นเกมเครียดไหมคะแต่เขาไม่ได้แปลว่าเขาเล่นเก่งนะเด็กเล่นเกมเนี่ยเขาไม่ได้เล่นเก่งนะแต่เขามีความสุขค่ะเพราะเขามีความพอใจในการเล่นเกมไงชีวิตเราก็เหมือนกันเนี่ยเราต้องวางจุดหมายใหม่ว่าเราไม่ใช่พอใจกับความสำเร็จที่มันจะเกิดขึ้นในเรื่องนั้นเพราะเรื่องแต่ละเรื่องที่มันเข้ามาในชีวิตเนี่ยมันเลือกไม่ได้มันเลือกอะไรไม่ได้เลยค่ะชีวิตเนี่ยแบบล้มแล้วล้มอีกไม่รู้กี่รอบเราก็ต้องยืนขึ้นมายืนเร็วได้เปรียบอย่าล้มนานจำถึงความรู้สึกตอนที่พ่อป่วยจริงๆแล้วเล่าหลายรอบเหมือนกันนะคะตามเรื่องนี้เพราะมันเป็นความรู้สึกที่น่าจดจำอะตอนนั้นปี2554ตอนนี้ก็12ปีแล้วตอนนี้67แล้วฮะ12ปีตอนที่พ่อป่วยตอนที่ล้มอะชีวิตมันเป็นปกติมากเลยทุกอย่างมันกำลังดีอะลงตัวทุกอย่างชีวิตก็กำลังลงตัวมากอยู่ดีๆน้าก็จะเข้ากรุงเทพก็เครียดแล้วเอ้ยน้าจะเข้าบ้านอะไรเงี้ยทุกคนในกรุงเทพก็เครียดหมดพ่อเองก็คงจะเครียดด้วยค่ะตัวเองตอนนั้นก็เอารถเนี่ยขึ้นไปจอดไว้ในชั้น2ชั้น3ของลานจอดรถของโรงพยาบาลเอารถเนี่ยไปจอดของลานจอดรถของโรงพยาบาลเพื่อที่จะน้ำมันท่วมมาเนี่ยปีนั้นเนี่ยคนเสียรถไปเยอะมากเพราะน้ำท่วมรถเราก็เลยไม่ใช้รถเลยค่ะเรากลัวว่าเราจะเก็บรถไม่ทันเราก็เลยไปขอฝากรถเอาไว้ไปไหนก็ลำบากมากอาศัยแท็กซี่กับรถสำล้อรถเมย์เพราะว่าไม่กล้าเอารถมาใช้ค่ะกลัวหนีน้ำไม่ทันทีนี้พ่อก็สโตกอีกโอ้โหตอนนั้นพอสโตกปุ๊บเนี่ยตั้งสติเลยนะคะสติมันจะมาทุกครั้งเลยทุกครั้งที่มีปัญหาสติมันจะมาเลยยังไงต่อเอ้ยพ่อสโตกเห็นทุกอย่างสติมันดูมันมีสติในการเห็นเพราะตอนนั้นบังเอิญว่าด้วยความบังเอิญตัวเองเป็นคนบังเอิญที่พอดีทุกทีนะคะทุกเรื่องไปอยู่นุสาวรีย์ชัยค่ะกำลังจะไปช่วยเขาแพ็คน้ำแพ็คของเพื่อได้ช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยแถวดอนเมืองตอนนั้นน้ำมาถึงดอนเมืองแล้วจะไปช่วยที่ดอนเมืองแถวโซนรังสิตอะไรเงี้ยน้ำมาแล้วก็เลยจะไปแพ็คของกำลังจะขึ้นรถตู้เลยนะคะที่ทางรัฐบาลเนี่ยเขาให้รถตู้มารับคนที่เป็นจิตอาสาไปกำลังจะขึ้นรถตู้เลยถ้าขึ้นไปนี่โหมีโอกาสเครียดเหมือนกันแต่ตอนนั้นไม่ได้ขึ้นน้องชายโทรมาบอกพี่หนูป๋าปากเบี้ยวล้มไปเลยแต่เราฟังอาการแล้วเรารู้แล้วว่ามันสโตรกแล้วเราไม่ใช่หมอค่ะแต่ว่าทุกคนก็ต้องรู้แล้วล่ะครับมันเกิดอะไรขึ้นก็เลยนั่งสำล้อตรงนั้นนะคะกระโดดขึ้นสำล้อไปที่โรงพยาบาลรามาซึ่งห่างกันไม่กี่ป้ายรถเมล์จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสติมันมาเต็มที่เลยค่ะมองพ่อเนี่ยเขากำลังเข็นกันอยู่เลยอะทันขนาดนั้นนะคะจากที่อยู่นี้เขากำลังเข็นกันอยู่เข็นแกไปหยับย้ายไปเอ็กซเรย์ไปนู่นไปนี่เราก็วิ่งตามอยู่อะแล้วเขาก็ให้ลูกเซ็นนู่นเซ็นนี่เราก็เซ็นเราก็แบบมองพ่อเราอะทุกคนก็ช่วยกันทุกอย่างค่ะปากแบบเบี้ยวไปข้างหนึ่งบิดเลยค่ะเราก็ตั้งสติยังไงต่อจิตมันก็นิ่งแล้วมันก็ค่อยๆแก้สถานการณ์ว่าเราจะเริ่มต้นยังไงบอกกับตัวเองเลยค่ะเธอเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วนะตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปทุกทีเนี่ยพ่อก็จะเป็นหัวหน้าครอบครัวก็จะดูแลกันเราจะไปไหนมาไหนก็เต็มที่ของเราค่ะเพราะว่าพ่อกับแม่เขาอยู่ด้วยกันกับน้องกับอะไรอย่างเงี้ยเราก็อบอุ่นเราก็สบายเราไม่ได้เดือดร้อนนะคะแต่ปรากฏว่าพอพ่อล้มลงไปเนี่ยทุกคนดูใจเสียหมดเลยค่ะเราต้องก้าวขึ้นมาข้างหน้าอีกหนึ่งก้าวเพื่อจะเป็นผู้นำบอกตัวเองเธอเป็นผู้นำแล้วนะตอนเนี้ยทุกคนเนี่ยเขาไม่โอเคแล้วใจเขาไม่ได้ละเธอต้องก้าวมาเหมือนหนึ่งก้าวเพื่อที่ทำให้ทุกคนเนี่ยอุ่นใจไม่เป็นไรเงี้ยไม่เป็นไรนั่ง
ือตอนนั้นสมองมันก็จะโล่งมากไม่มีความคิดว่าเราจะทำยังไงต่อรู้อย่างเดียวว่าเดี๋ยวต้องดูว่าป่าเป็นยังไงบ้างกำลังจะพูดเรื่องนี้ค่ะว่าพอเรามีโฟกัสหรือเรามีจุดหมายของชีวิตเนี่ยว่าเราเนี่ยจะมีสติทุกขณะที่มันมีสถานการณ์อะไรเข้ามาในชีวิตเราต้องพยายามที่จะสร้างสติขึ้นมาให้ได้ฝึกแบบนี้ให้ได้อันนี้เป็นจุดหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยพออะไรเข้ามาปุ๊บเนี่ยฉันทะที่กำลังจะอธิบายเรื่องการพิสูจน์อะค่ะไอ้เจ้าตัวฉันทะเนี่ยมันกลับทำให้เราเนี่ยสามารถอยู่ได้ทุกสถานการณ์เลยอะไรๆก็เข้ามาลองเต้นไปหมดเลยนะไอ้นุ่นก็มาไอ้นี่ก็มามีความเปลี่ยนแปลงให้เราเห็นแต่เพราะเราเนี่ยเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าไงคะเรารู้ว่าทุกอย่างมันมีความเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็ไม่สามารถบังคับสิ่งที่มันเข้ามาได้แต่สิ่งที่เราทำได้คือเราต้องสร้างเหตุที่มันจะพบกับความสงบอะค่ะแล้วเหตุเนี่ยที่มันจะพบกับความสงบเนี่ยไม่ใช่ไปแก้ไขสถานการณ์ของใครแต่มันต้องแก้ไขสถานการณ์ที่จิตของเราเองเป็นอันดับแรกนี่คือสร้างเหตุของความสงบถ้าเราสงบซะแล้วเนี่ยคนที่อยู่รอบตัวเราเขาก็สงบเป็นแบบนั้นสวัสดีค่ะพี่เพชรกำลังพูดถึงเรื่องของฉันทะซึ่งมันเป็นความพอใจอ่ะทีนี้ปัญหาของเราที่มีความทุกข์เพราะเราเลือกที่จะพอใจสถานการณ์มากกว่าเราเลือกที่จะพอใจกับการทำความดีฟังดีๆนะคะเพราะอันนี้มันไม่ใช่จิตวิทยาแต่มันเป็นพุทธศาสนาเราต้องวางใจว่าไม่ว่าสถานการณ์มันจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องพอใจในสิ่งที่เราต้องการทำคือความดีมันกลับกลายเป็นโจทย์ที่ยากขึ้นทำให้จิตของเราเนี่ยมันเข้มแข็งขึ้นเป็นแบบนั้นวิริยะมันต้องประคองจิตตัวเองเนี่ยให้มันมีความเพียรในการที่จะต่อสู้ปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยให้มันผ่านไปปัญหาต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่แล้วทุกคนไม่ใช่ไม่มีใครไม่มีปัญหาแต่วิธีการเผชิญกับปัญหาน่ะแต่ละคนเนี่ยก็จะมีวิธีการเผชิญปัญหาที่ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับประสบการณ์สติปัญญาที่แตกต่างบางคนก็ใช้อัตตาตัวตนในการเอาตัวรอดโดยที่ไม่ได้สนใจเลยว่าคนอื่นจะเป็นยังไงบางคนก็มีวิธีที่จะเอาให้ตัวเองรอดโดยที่พาคนอื่นรอดไปด้วยไม่มีใครต้องมาเดือดร้อนเพราะวิธีการของเรามันก็มีหลายแบบอะเมื่อก่อนเข้ารายการเนี่ยมันก็มีกลุ่มไลน์กลุ่มเฟซกลุ่มอะไรต่างๆอยู่กันหลายกลุ่มอะค่ะทีนี้ก็ได้คุยกับน้องอยู่ท่านหนึ่งเข้ามาคุยเราก็คุยกันหลายเรื่องอะค่ะปรากฏว่าน้องเขาบอกว่ามีคนอยู่คนหนึ่งใส่ข้อความมาลักษณะแบบเนี้ยตลอดเลยเหมือนพูดเหน็บคนนั้นเหน็บคนนี้เหมือนพูดตักเตือนเหมือนพูดแนะนำคือใครทำอะไรอยู่เนี่ยก็จะเหมือนกับจะโพสต์ลงไปอะซึ่งมันไม่ได้ดูกาลเทศะมันไม่ได้ดูว่าคำที่มันลงไปเนี่ยมันเหมาะสมไหมอะไรเงี้ยแกก็โพสต์ลงไปใส่เป็นแบบคล้ายๆกับธรรมะอะค่ะบทความสั้นๆแต่มันเหมือนกับจังหวะที่มันลงไปทุกครั้งเนี่ยมันเป็นบทความที่ดีนะคะแต่มันชอบลงไปตอนที่มันเกิดความผิดพลาดมันเหมือนกับเป็นบทความคล้ายๆกับซ้ำเติมความผิดพลาดของคนอื่นถ้ามันไปอยู่ที่อื่นเวลาอื่นเนี่ยมันเป็นบทความที่ดีเลยแต่ว่าคนคนนี้มักจะมีข้อความลักษณะแบบนี้เข้ามาในช่วงที่มีคนผิดพลาดแล้วคำพูดในข้อความเนี้ยก็ไม่ได้เป็นการแสดงถึงความมีน้ำใจแล้วก็ไม่ได้แสดงถึง อารมณ์ของคนที่มีสติพอที่จะยับยั้งความดูหมิ่นยับยั้งการดูถูกคนอื่นได้มีน้องอยู่คนนึงก็เลยโทรมาคุยกันบอกว่าพี่ดูคนนี้ดิหลายครั้งแล้วชอบแบบนี้ใครก็ทำอะไรก็เหมือนกับจะไปสั่งสอนทุกคนเลยค่ะในกลุ่มต
ุกคนก็อ่านแล้วก็ไม่มีใครว่าอะไรเราก็เลยบอกว่าปล่อยเขาเถอะเขากำลังโชว์ตัวเองให้คนอื่นดูว่าเขาเป็นคนแบบไหนทุกคนน่ะเขามีสมองคนมีสมองเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องไปบอกคนอื่นหรอกว่าฉันฉลาดนะฉันรู้เรื่องหมดทุกอย่างนะคนมีสมองเนี่ยไม่จำเป็นต้องทำขนาดนั้นการแสดงออกถึงคนมีสมองก็คือคนที่มีวุฒิภาวะนั่นเองถ้าคุณไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ดีใจหรืออารมณ์เสียใจเนี่ยจนออกนอกหน้าอารมณ์ดีใจก็จะจนดูถูกคนอื่นว่าเขาโง่เขาสู้ตัวเองไม่ได้หรืออารมณ์เสียใจก็จนต่อว่าคนอื่นโทษคนอื่นแบบเนี้ยมันเป็นอาการของความมีวุฒิภาวะที่ไม่สูงต้องขออภัยนะคะว่านี่เป็นรายการธรรมะเราก็ต้องฉายให้มันเห็นภาพว่าอันไหนมันคืออะไรแล้วทีนี้เนี่ยผู้ฟังเองเนี่ยก็ต้องไปวิเคราะห์เอาว่าอันไหนคือใครอันไหนคือใครอันนี้เรามีไหมคนอื่นมีไหมเหมือนกับเราเปิดตำราเล่มนึงอะในตำราเนี่ยเขาก็ต้องบอกหมดแล้วค่ะว่าสมมติเราเกี่ยวกับเรื่องของอาหารอันนี้กินแล้วเป็นมะเร็งจะมาบอกมองโลกในแง่ดีมันไม่เป็นมะเร็งหรอกก็ไม่ได้ค่ะมันเป็นอาหารที่มันก่อมะเร็งอย่างเงี้ยเราจะมาบอกว่ามันดีก็ไม่ได้หรืออะไรบางอย่างที่มันดีก็ต้องว่าไปตามดีที่มันเป็นอยู่ตามสภาวะของมันอะไรที่มันไม่ดีก็ต้องพูดว่ามันไม่ดีก็ตามสภาวะของมันพูดด้วยจิตที่เป็นกุศลจิตต้องดีเป็นกุศลเหมือนกับเมื่อเช้าทำกับข้าวก็เลยได้คุยกับศิษย์กรรมฐานนะคะเดี๋ยวนี้ก็คุยกันนู่นนี่นั่นก็พยายามที่จะให้เขาเนี่ยได้สามารถนำธรรมะมาใช้ได้จริงก็คุยกันว่าเนี่ยท้องมันร้องปกติเนี่ยเมื่อเช้าบางทีเนี่ยตัวเองเขาชอบทานมาม่านะคะทานมาม่าแล้วบางทีถ้าอยากทานก็จะทานก่อนตอนเช้าเพราะว่าพอทานข้าวแล้วเนี่ยมันก็จะทานมาม่าไม่ได้ตามกิเลสอะค่ะใครจะว่าบาปกิเลสนะอะไรก็เรื่องเขาอะค่ะมันไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนอะใช่ไหมคะทีนี้ก็ปรากฏว่าท้องเนี่ยตัวเองมันจะชอบท้องร้องเคยอ่านเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วเรื่องของการสารสร้างสารในท้องเนี่ยมันขึ้นมาเนี่ยก็ปรากฏว่ามันจะมีสารอยู่ตัวนึงอาจารย์ดุสิตที่ทำให้คนเนี่ยหน้าเด็ก มีคุณหมออยู่ท่านหนึ่งของญี่ปุ่นนะคะท่านจะบอกว่ามันจะมีสารตัวนึงออกมาท่านจะทานอาหารให้ไม่อิ่มให้มันมีสารตัวเนี้ยออกมาแล้วหน้าเนี่ยก็เลยเด็กเคล็ดลับไม่ต้องไปฉีดไม่ต้องไปอะไรไม่ต้องไปทำอะไรเลยนะคะทีนี้มันก็ต้องมีบ้างนิดนึงค่ะใช่ค่ะทีนี้ปรากฏว่าก็เลยไปดูต่องานวิจัยต่อค่ะปกติตัวเองจะไม่ค่อยหยุดอยู่แค่ใครบอกอะไรนิดนึงแล้วจบอะโดยนิสัยก็ไปค้นข้อมูลทางวิชาการอะไรพวกเนี้ยที่มันสอดรับกับเรื่องนี้ว่ามันจริงหรือมันไม่จริงก็ปรากฏว่าแม้กระทั่งในพระไตรปิฎกเองเนี่ยหรือแม้กระทั่งพุทธศาสนาเองเนี่ยพุทธเจ้าก็สอนให้เราเนี่ยโภชเนมตัญญุตารู้จักประมาณในการบริโภคเขาบอกยิ่งนักปฏิบัติเนี่ยควรที่จะกินอาหารเนี่ยให้อีก4คำเนี่ยอิ่มแล้วไม่ต้องอิ่มเพื่อที่เราจะได้ปฏิบัติได้เมื่อก่อนก็คิดแค่นี้ค่ะแต่พอมาอ่านเอกสารทางวิชาการเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหแบบตื่นเต้นกับธรรมะพุทธเจ้ามากเพราะอะไรเพราะว่าการที่มันไม่อิ่มมากเนี่ยมันจะมีการสร้างยีนขึ้นมาในร่างกายของเราเนี่ยเยอะมากมันเป็นยีนที่ทำให้อายุยืนค่ะมันจะพยายามช่วยมันจะพยายามสร้างตัวเองขึ้นมาเพื่อให้อยู่ได้มันเป็นยีนอายุยืนเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่ท่านฉันมื้อเดียวเนี่ยท่านถึงได้หน้าเด็กแล้วก็อายุยืนทั้งนั้นที่ฉันมื้อเดียวทำไมเราปกติอาหารมันต้องเยอะๆใช่ไหมคะเราคิดว่าอาหารมันต้องดีๆมันต้องเยอะๆมันถึงจะทำให้ร่างกายแข็งแรงแต่ทีนี้มันเป็นทางกลับกันค่ะถ้ามันเยอะเกินไปเนี่ยร่างกายมันไม่ต้องการมันก็สะสมเป็นไขมันแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยไอ้ตัวยีนตัวนี้มันก็ไม่สร้างตัวขึ้นมาเพราะว่าชีวิตมันไม่ได้เดือดร้อนแล้วค่ะมันไม่ต้องอยู่รอดมันก็จะไม่สร้างยีนตัวนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นคนรวยหลายคนจึงอายุสั้นพูดตรงกันข้ามค่ะก็ทำให้โอ้มันมีตัวนี้ขึ้นมา
มันมีสารบางอย่างที่มันออกมานี่คือเรากำลังพูดถึงเรื่องของความเข้าใจว่าพอเราเข้าใจแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราเกิดความศรัทธาเกิดความมั่นใจว่าโอ้โหพระพุทธเจ้าสอนเอาไว้อะว่าการพิจารณาการทานอาหารในปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยอายุยืนที่บอกว่ายืนยันได้เพราะว่าเมื่อประมาณ20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองก็จะพยายามที่จะรักษาอิทธิบาท4ที่ก็เลยคุยกันกับพี่หมอพรว่าอ้าวแล้วคนที่มันอดๆอยากๆล่ะที่ทำจิตอาสาเนี่ยไอ้คนที่อดๆอยากๆกันทำไมมันดูเป็นโรคภัยไข้เจ็บมันเป็นนู่นเป็นนี่เป็นโรคเต็มไปหมดเลยไม่เห็นจะมียีนอายุยืนมาเลยแต่ก็อายุยืนอยู่นะแต่ก็ดูแล้วไม่มีความสุขก็หน้าก็ไม่เห็นเด็กนะหน้าก็เครียดเราก็ต้องหาคำตอบต่อไปว่าตกลงไอ้ความอดอยากเนี้ยมันทำให้หน้าเด็กจริงหรือเปล่าแต่ทำไมคนที่อดอยากเป็นคนผู้ยากไร้ทำไมถึงได้หน้าไม่เด็กอ่ะมันก็มีคำตอบต่อว่าคนที่มีจะกินแล้วรู้จักประมาณในการบริโภคมันคือกุศลมันไม่โลภมันคือการยับยั้งมันคือการรู้จักพอมันคือการสันโดษมันคืออะไรหลายๆอย่างที่จิตน่ะมันดีมากคนที่มีจะกินเยอะแยะเนี่ยแต่รู้จักกินรู้จักอยู่เนี่ยมันคือจิตที่ดีมากถึงจะอดมันอดเพราะว่าตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติกับคนที่อดแล้วอยากกินน่ะมันหิวมันก็สร้างเหมือนกันนะคะแต่มันสร้างเพราะความเครียดค่ะมันก็หิวอยากกินหิวโหยทรมานเครียดอยากมีอยากกินอยากเป็นอย่างเขาอยากจะมีที่นอนอยากจะมีบ้านอยากจะมีนู่นอยากจะมีนี่กับเขาเครียดค่ะโรคภัยไข้เจ็บก็มามันเหมือนอายุยืนอะแต่ว่ามันก็มีโรคภัยไข้เจ็บมาสังเกตไม่เหมือนกันนะคะทั้งที่มันมีอาหารที่มันน้อยเหมือนกันแต่อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันแตกต่างนี่คือกำลังจะบอกว่าพิสูจน์มาแบบนั้นจริงๆพอจิตของเรามันดีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าเอาแค่ปีนี้ปีเดียวเนี่ยค่ะปีนี้ปีเดียวเนี่ยตั้งแต่เข้าพรรษาปีที่แล้วจนถึงเข้าพรรษาปีนี้ค่ะยังไม่ได้หยุดเลยไม่ได้พูดให้ใครมาเห็นใจนะคะแต่กำลังจะพูดให้ทุกคนมีพลังใจมากกว่าว่าไม่ได้หยุดเลยค่ะทำนู่นทำนี่ทำนั่นชีวิตไม่เคยมีหยุดพักร้อนไม่เคยมีหยุดเสาร์อาทิตย์ไม่เคยมีค่ะแต่ว่ามีความสุขกับสิ่งที่ทำจิตอะมันพอใจคำว่าพอใจเนี่ยในหลักของอภิธรรมเนี่ยมันคือฉันทะมันมีความพอใจที่เราทำถ้าท่านติดตามรายการธรรมวรีมาตั้งแต่ปีที่แล้วก็จะเห็นว่าอยู่อย่างนี้ตลอดไม่เคยหยุดอะไรเลยมีกิจกรรมทำตลอดบางอย่างไม่ได้โพสต์เฟซด้วยซ้ำเพราะว่ามันไม่ว่างจนขนาดโพสต์เฟซไม่ได้บางทีมันโพสต์ไม่ได้ละค่ะมันไม่มีเวลาโพสต์แต่สิ่งที่ได้มาก็คือแข็งแรงค่ะจากหลายๆคนเนี่ยบอกว่าโอ้ต้องพักผ่อนมากนะอะไรเงี้ยแต่อนาคตไม่รู้นะคะเพราะว่าวิบากกรรมของคนเราเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันมันอาจจะมีอะไรฉุกเฉินหรืออะไรก็แล้วแต่ณปัจจุบันเนี่ยกำลังจะพูดถึงอดีตที่ผ่านมาจนถึงวันเนี้ยเกือบ20ปีที่รู้สึกว่าแทบจะไม่ได้หยุดหย่อนยิ่งช่วงตอนที่ป๋ายังมีชีวิตอยู่ช่วงแรกๆอะค่ะต้องบอกเลยว่าหนักมากทั้งครอบครัวด้วยที่เราจะต้องกลับไปดูแลแล้วก็ทั้งงานที่วัดซึ่งเราคิดว่าเราอยากทำเราเอาทุกอย่างค่ะอธิษฐานอย่างเดียวขอให้มีกำลังขอให้มีเวลาขอให้จัดสรรเวลาได้ขอให้ได้ทำใจมันรักแต่อยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะทำได้ไม่ได้เราก็พยายามที่จะฝึกตัวเองเนี่ยให้มันได้พอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ได้มาก็คือความสุขสิ่งที่ได้มา1เรามีฉันทะใช่ไหมคะคนเรามันมีความพอใจซะแล้วเนี่ยความทุกข์เนี่ยมันก็หายไปแล้ว
เหนื่อยขนาดไหนสังเกตไหมคะว่าถึงเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ที่เราชอบอ่ะยังไงเราก็มีความสุขแต่ทีนี้เนี่ยฉันทะเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าสิ่งปรุงแต่งจิตที่มันเป็นกลางฉันทะเนี่ยเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งจิตเป็นกลางมันสามารถเข้าได้กับอกุศลด้วยแล้วมันก็สามารถเข้าด้วยกับกุศลด้วยถ้ามันไปเข้ากับอกุศลเมื่อไหร่เนี่ยอย่างเช่นกามฉันทะกามฉันทะเนี่ยคำว่ากามคุณเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติเทวดาเองเนี่ยทุกๆชั้นก็มีกามคุณค่ะเพราะยังอยู่ในชั้นกามวจรบางทีคนไม่มีความรู้ก็พูดมั่วไปหมดเลยนะคะเอาง่ายๆเนี่ยอย่างคนที่เขากินดีอยู่ดีแต่งตัวสวยเขาใช้เสื้อผ้าดีๆเขามีเงินซื้ออ่ะเราไปว่าเขาว่าเขากิเลสนะต้องขออภัยนะคะแม้กระทั่งบางคำที่เราเคยได้ยินว่าของมีราคาบางอย่างเนี่ยมีเงินอย่างเดียวซื้อไม่ได้นะคะต้องไม่มีสมองด้วยต้องโง่ด้วยถึงซื้ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันกลายเป็นลดเขาเนี่ยแทนที่เราเนี่ยเห็นคนอื่นเนี่ยเขาซื้อของดีๆใช้ของดีๆเนี่ยต้องดีใจกับเขาค่ะเขามีเงินของเขาเขาซื้อของเขาแล้วเขามีความสุขของเขาความสุขของเขาจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ยังไงก็ดีเพราะว่ามันเป็นความสุขของเขาสวัสดีค่ะคุณแมวเพราะมันเป็นความสุขของเขาแต่เราเองเนี่ยเรากลับไม่ยินดีในความสุขของคนอื่นทีนี้คำว่ากามฉันทะเนี่ยมันเป็นกามพอเรามีความยึดมั่นถือมั่นในกามฉันทะกามฉันทะเนี่ยเป็นกิเลสอย่างกลางเรียกว่าปริยุทธานะกิเลสพอจิตเนี่ยมันมีกิเลสอย่างกลางขึ้นมาปุ๊บเนี่ยถ้าสติมันขาดมันเอาไม่อยู่มันก็เหมือนกับคนที่ไปรักใครไปชอบใครแล้วมันเกิดความทุกข์อ่ะมันเกิดกามฉันทะมันอยากจะอยู่กับคนนี้มันอยากมีชีวิตกับคนนี้ที่ผู้หญิงผู้ชายเขาจีบกันนะคะแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จอันเนี้ยมันเป็นกามฉันทะแล้วมันกับกายทำให้คนคนนั้นเนี่ยเป็นทุกข์ฉันทะเนี่ยถ้ามันไปเข้ากับบางอย่างมันก็เป็นเหตุแห่งความทุกข์ได้มันกลายเป็นกิเลสแต่ฉันทะพอมันมาเข้ากับวิริยะแล้วพอเรามีความเพียรของเราเนี่ยต่อเนื่องสืบต่อเนี่ยอย่างเช่นอย่างที่ได้พูดว่าตัวเองเนี่ยลองพิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วแล้วก็สามารถที่จะนำมาเล่าได้เลยว่าพอเรามีความพอใจในการทำบุญเนี่ยค่ะมีความพอใจมีความเพียรไม่ลดละมีจิตที่มันตั้งมั่นเนี่ยใครจะมาขวางทางขนาดไหนเนี่ยไม่แคร์ค่ะไม่เคยสนใจแล้วก็ไม่ได้เชื่อใครด้วยถ้าจะเชื่อก็เชื่อแต่ครูบาอาจารย์แต่คนทั่วไปต้องบอกเลยว่าไม่เชื่อไม่เชื่อถ้าเชื่อก็คือศาสตร์ของเขาถ้าใครเก่งเรื่องไหนเนี่ยเขาบอกศาสตร์ของเขาจะเชื่อค่ะแต่ถ้าเป็นศาสตร์ของเราเนี่ยเขามาบอกเราไม่เชื่อเพราะเราไม่มั่นใจในความมั่นในความเข้าใจของเขาอย่างยกตัวอย่างเช่นคุณแมวเก่งเรื่องอะไรคุณแมวแนะนำมาเราก็จะเชื่อคุณแมวเลยค่ะเพราะมันเป็นศาสตร์ของเขาเราไม่รู้เรื่องเราก็จะยอมรับว่าเราจะไม่นั่งเถียงเขาไปนั่งอะไรเขาอ่ะหรือคนบางคนเนี่ยเก่งเรื่องจะสมมุติกลุ่มจิตอาสาเนี่ยที่ตัวเองไปเนี่ยเราไม่ได้มีความสามารถค่ะเราดูไม่ออกเลยว่าอะไรจะเป็นยังไงต่อเราก็จะหุบปากสงบปากสงบคำของเราดูว่าเขาทำยังไงกันหรือจะไปกลุ่มของวิชาการที่เขาเก่งๆกันเนี่ยเราก็ไม่พูดค่ะเพราะเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดเป็นงานของเราล่ะอย่างเงี้ยที่เนี่ยใครมาที่เนี่ยทำไมไม่เอาอย่างนั้นทำไมไม่เอาอย่างนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องถามคนที่เขาอยู่ประจำก่อนว่าเพราะอะไรก่อนนะพอเพราะอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเราทราบเหตุผลปุ๊บเราอาจจะไม่ต้องแนะนำเลยทุกครั้งที่เราแนะนำคนอื่นเนี่ยเราต้องถามคนอื่นก่อนว่ามันตรงกับวัตถุประสงค์เขาหรือเปล่าเป็นอย่างนั้นนะคะมันก็จะเกิดองค์ความรู้ค่ะถ้าที่ทำค่ะพอเราขยันมากๆเนี่ยมันจะเกิดความเด็ดเดี่ยวแล้วก็เกิดความมั่นใจในสิ่งที่ทำพอมันเกิดความเด็ดเดี่ยวเกิดสมาธิในสิ่งที่ทำเนี่ยมันจะเกิดความชำนาญทักษะคือปัญญาเราจะมีทักษะเราจะมีปัญญาในสิ่งนั้นด้วยประสบการณ์ของเราเองพอเ
พอมันมีประสบการณ์มันยิ่งมีประสบการณ์เนี่ยมันยิ่งมีความสุขพอมันยิ่งมีประสบการณ์เยอะยิ่งมีความสุขในการทำสิ่งนั้นค่ะจะมีความสุขว่าเอ้ยอันนี้มานั้นมาสมมติว่าอย่างอาจารย์ธรรมวลีที่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าทำนู่นทำนี่ทำนั่นเนี่ยมันเหมือนกับเด็กเล่นเกมอะเด็กเล่นเกมเนี่ยมันไม่ได้เล่นชนะนะคะเหมือนคนเล่นไพ่อะคนเล่นไพ่เนี่ยมันไม่ได้เล่นได้ตลอดนะไม่ใช่ว่าความสุขในการเล่นได้เนี่ยทำให้คนคนนั้นเนี่ยมีความสุขตลอดแต่ในคนเล่นไพ่เนี่ยเขามีความพอใจในการเล่นการพนันพอเขามีความพอใจในการเล่นการพนันแล้วเนี่ยไม่ว่าจะได้หรือเสียเนี่ยเขาก็มีความสุขคนหัดคนแข่งรถบางทีประสบอุบัติเหตุด้วยซ้ำก็ยังกลับมาขับใหม่ทำยังไงล่ะคะในการสร้างบารมีของเราอะเมื่อเราล้มเหลวเราผิดพลาดเนี่ยทำไมเราไม่เอาหัวใจของเราเนี่ยที่มีฉันทะผูกเอาไว้กับจุดหมายที่จิตมันเป็นกุศลแต่เรามักจะเผลอเอาจิตของเราเนี่ยไปผูกไว้กับผลประโยชน์อย่างเช่นมาวัดคนทุกคนมาวัดครั้งแรกก็เอ้ยวัดมันสงบดีวัดมันสงบดีน่าอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยทีนี้มันสงบกว่าบ้านเราพอเรามาอยู่วัดปุ๊บเนี่ยพอเรามาอยู่วัดปุ๊บเนี่ยอย่าลืมนะคะว่าทุกที่เนี่ยมันมีคนแล้วเราเองเนี่ยก็มีความปรารถนาของตัวเองเหมือนกันไอ้ความปรารถนาที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยล่ะค่ะหรือความอยากของเราที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่มันมาขัดความอยากของเราเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยหงุดหงิดแล้วก็เครียดง่ายแสดงว่าเราเนี่ยไม่พร้อมที่จะฝึกฝนแต่เราต้องการที่จะมาพบกับความสุขฉันเลือกอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบอกคนอื่นว่าเอ้ยเราก็ต้องดูวัดดูอะไรหลายๆอย่างที่มันก็จะมีวัดสำหรับที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้คนเลือกที่จะอยู่กับความสุขล้วนๆโดยที่ไม่ต้องการที่จะฝึกฝนอะไรแต่สำหรับบางวัดเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันโดยใช้สติโดยใช้ปัญญาเอาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยเป็นตัวฝึกทุกอย่างทุกคนกำลังฝึกฝนอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อมันมีอะไรเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะตั้งธงไว้ที่ผลประโยชน์ของเราเนี่ยมันก็เกิดทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเกิดเราตั้งธงเอาไว้ว่าเอ้ยเราสละบ้านเราสละความสุขเราสละครอบครัวมาเนี่ยวันเนี้ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยจิตของเราต้องดีดีที่นี้คือไม่หวั่นไหวจิตเราต้องดีเหมือนกับเด็กที่เล่นเกมเขาเล่นแพ้เขาก็ลุกขึ้นมาใหม่อ่ะคนขับรถแข่งแพ้ก็ขึ้นมาใหม่นักกีฬาแพ้ก็ขึ้นมาใหม่แต่นักปฏิบัติไม่ได้เลิก แปลกไหมปฏิบัติไม่ได้เลิกเลยค่ะไม่มีใครขึ้นมาใหม่ปฏิบัติไม่ได้อย่างเช่นกิเลสมันกินเข้าไปเนี่ยมันไม่สำเร็จพอเราเข้าวัดเนี่ยใจของเราเองแหละที่มันโกรธใจของเราเองแหละที่มันเป็นอกุศลไปตามกิเลสเลยค่ะไปตามใจเจ้าของเลยค่ะโดยที่ไม่มีสติพอที่จะดูเห็นว่ากิเลสเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วไม่ทันกิเลสตัวเองเป็นแบบนั้นที่วันนี้นี่เกินนะจะเอาความเจริญ5อย่างมาว่ามีอะไรบ้างปรากฏว่าเป็นการรับรองธรรมะของพุทธเจ้าซะเองแทนว่าพอเรามีตรงเนี้ยฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเนี่ยใจมันเป็นกุศลน่ะถึงสถานการณ์ที่มันเข้ามาเนี่ยมันจะไม่ดีเลยแต่ว่าใจที่มันวางเอาไว้ปักธงเอาไว้เนี่ยตรงจิตที่มันมีพลังตรงจิตที่มันเป็นกุศลเนี่ยคนจึงไม่เข้าใจเพราะว่าเราเนี่ยมองคนละมุมคุณกำลังมองผลของเราว่าเราได้อะไรเราได้ชื่อเสียงไหมเราได้เครดิตไหมเราได้ความสุขไหมเราได้นู่นไหมเราได้นี่ไหมคุณกำลังมองว่าเราเนี่ยได้อะไรตรงนี้แต่สำหรับเราจุดหมายเราไม่ได้มองตรงนั้นอย่างเงี้ยเรามองว่าเราได้แล้วตั้งแต่สถานการณ์ต่างๆที่มันมากระทบแล้วเราเนี่ยสามารถที่จะผ่านมันไปได้1ครั้ง
2ครั้ง3ครั้งใช้กรรมไปแล้ว1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งอยู่ที่จิตของเราเนี่ยมันไม่หวั่นไหวเราเนี่ยจะได้ความภูมิใจในตัวเองของเราโดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปสนใจใครค่ะว่าเขาเนี่ยจะดูว่าเราสำเร็จหรือไม่สำเร็จเพราะว่าคนที่เขาดูเราเนี่ยที่เราสำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ยเชื่อเถอะว่าเราไม่สำเร็จเนี่ยพวกนี้ซ้ำเติมถ้าคนที่มองเราแบบนี้นะคะพวกนี้ซ้ำเติมแต่ถึงเราจะสำเร็จเขาก็ไม่ยินดีแล้วค่ะอย่าไปโหยหาความยินดีกับคนที่คอยซ้ำเติมเรามันเป็นไปไม่ได้เพราะถ้าเขารักเราเนี่ยแล้วเราผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องให้กำลังใจกันคอยซ้ำเติมอยู่เนี่ยคนกลุ่มที่ซ้ำเติมเราเนี่ยเราจะเห็นถ้าเราอยากจะเห็นคนเนี่ยอย่างตัวเองเนี่ยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้เห็นคนอยู่คนหนึ่งเหมือนกันคือปกติเนี่ยก็จะพูดกับเราดีอะไรเราดีตลอดแต่พอเรามีปัญหาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอารมณ์เขาเปลี่ยนเลยค่ะเขาดูมีความสุขเขาดูเหมือนแบบสมน้ำหน้าโดนซะมั่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันทำให้เรารู้จักคนขึ้นแต่เราก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วก็ทำตัวปกติแต่ทำให้เรารู้ขึ้นว่านี่แหละวันที่เราเจอกับปัญหาใครที่แสดงออกกับเราแบบไหนนะเหมือนกับจากที่แบบเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยอะไรมีความรู้สึกว่ามีความสุขกว่าเดิมขึ้นมาในช่วงที่เขาเห็นปัญหาของเรามันเหมือนกับเขารู้สึกแบบปลดปล่อยอะรู้สึกดีขึ้นถ้าเป็นเด็กๆเนี่ยฉันเกลียดเธออะแล้วมีคนมาตีเธอแทนฉันเนี่ยฉันทำอะไรเธอไม่ได้เนี่ยฉันรู้สึกดีมากที่เธอถูกตีอะไรเงี้ยเป็นแบบนั้นเลยอารมณ์ของคนที่คิดไม่ดีกับเราเนี่ยมันจะแสดงออกมาตอนที่เรามีปัญหาเพราะฉะนั้นดูไม่ยากค่ะดูคนเนี่ยดูตอนที่เรามีปัญหาแล้วเขาทำยังไงกับเราแล้วเราก็ไม่ต้องไปโกรธเขานะคะการรักษาใจคือเหมือนกับเด็กเล่นเกมเมื่อมันมีปัญหาปุ๊บเราผ่านมันมาได้นั่นคือเราชนะ1เกมแล้วเราอย่าไปสนใจว่าใครจะดูเรายังไงให้เราสนใจว่าจิตของเราเนี่ยมันเป็นกุศลหรืออกุศลในขณะที่เรากระทบแล้วเราสามารถผ่านจิตของเราอันนั้นมาได้ด้วยจิตที่มันมีสติหรือเปล่านะคะก็ขอบคุณค่ะคุณอาเล่ขอบคุณพี่ต๋อมค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังเวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงสกุลค่ะที่เมตตาลิงสัญญาณให้กับรายการธรรมวารีทุกๆวันขอบพระคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ